เป็นเขียนหมดเลยว่าผลิตเป็นอินโดคือเขาหลอกนะฮะอ๋อครับเพื่อจะไปถ้าสมมติโดนคดีแล้วเดี๋ยวเขาจะไปเวลาไปขึ้นศาลแล้วก็จะไปเลือกเรื่องอีกอย่างจริงๆมันยังผลิตไม่ได้การจะไปหาแหล่งผลิตที่เจอได้ครบนี่นี่ก็ยาสูบนี่จะเป็นอย่างอื่นไข้เลยจับแบบนี้นะนี่มาอย่างนี้ขายส่งด้วยเหรอเนี่ยแบบนี้เยอะนี่ขายส่งไม่ไหวไม่ไหวขายส่งเลยครับเดี๋ยวว่ากันต่อไปขอบคุณนะครับที่มาร่วมกับแรงข่าวในไม่ขับรถเลยไม่ได้เสียภาษีนะครับเป็นการโดยทางท่านสำนักงานวิจิตรที่จังหวัดเชียงรายเป็นผลจากการสืบทราบข้อมูลทางการค้าว่ามีการครอบครองหรือว่าจำหน่ายที่ไม่ได้เสียภาษีนะครับก็เป็นการผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.สารสัมพันธ์นะครับตรงนี้ก็เกิดในพื้นที่ของตำบลโคกน้อยอำเภอสวนหลวงครับขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการทำการทางกฎหมายก็ประมาณนี้ครับ